ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเสียดายงบ95ล้านนะครับโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าอาคารปลากระเบนเกาะร้านพังไม่เป็นท่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับมีหลายหลายโครงการที่นะครับเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อจะของบประมาณไปใช้หรือเปล่านะครับเมื่อได้งบประมาณมาแล้วนะครับไปทำการก่อสร้างไปทำนั้นอะเพื่อจะกินงบประมาณกินผลต่างหรือกินค่าก่อสร้างหรือกินอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วนะครับโครงการนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือโครงการนั้นปล่อยร้างโดนทำลายนะครับไม่ได้ใช้งานได้จริงแต่เพียงแค่ทำโครงการขึ้นมาเพื่อจะของบประมาณเอาไปหรือเปล่างบประมาณนั้นไม่ต้องมากหรอกครับว่าวันนี้สมมติของบประมาณ95ล้าน95ล้านเนี่ยที่เอาไปเนี่ยนะครับ95ล้านเนี่ยคุณลองคิดดูว่านะครับมีผลต่างสัก 20% พอก็เท่าไหร่แล้วครับ19ล้านแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับวันนี้การที่ทำโครงการอะไรนะครับแล้วฝ่ายค้านประชาชนมาตั้งคำถามอย่าบอกว่ามันเป็นการคัดค้านมันบอกว่ามันเป็นการไม่สนับสนุนเพราะอะไรครับเพราะเขากำลังตั้งคำถามว่าโครงการนั้นเกิดประโยชน์ไหมคุ้มค่าไหมกับงบประมาณที่ใช้ไปเพราะอะไรครับก็เพราะเนี่ยแหละครับที่ผมเอามานำเสนอหลายๆที่เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีโครงการหลายๆโครงการใช้กระบวนการในการขอเพื่อจะไปทำโครงการเวลาทำโครงการพูดดีเวลามาขอนะโอ้ยโครงการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะใช้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเอาไปทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่มันเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาจัดทำขึ้นมาเพื่อจะเอางบประมาณไปแบ่งกันเอางบประมาณไปเอื้อประโยชน์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างการประมูลงานผลต่างหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วนะครับโครงการนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับโครงการนี้อ่ะเรามาดูโครงการนี้นะครับโครงการนี้งบ95ล้านเกือบ100ล้านนะครับเสียดายงบ95ล้านโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าอาคารปลากระเบนเกาะร้านพังไม่เป็นท่าศูนย์ข่าวศรีราชานะครับเสียดายงบ95ล้านบาทเมืองพัทยาใช้พัฒนาฟาร์มกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและอาคารปลากระเบนบนเขานมสาวนะครับเกาะร้านสุดท้ายพังไม่เป็นท่านะครับทั้งถูกปล่อยทิ้งร้างผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ชาวบ้านไม่ได้ทิ้งร้างนะปล่อยให้ชาวบ้านไม่ได้โครงการแบบเนี้ยผมต้องบอกว่าโครงการแบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะมีกฎหมายเอามาทันทีว่าไอ้โครงการที่มีการนำเสนอและเอาการเงินไปใช้แล้วถ้ามันไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านจริงผู้เสนอโครงการผู้ทำโครงการต้องรับผิดชอบต้องถูกดำเนินคดีถ้าไม่งั้นเวลาคิดโครงการคิดโครงการคิดโครงไปถึงเวลาปุ๊บก็ปล่อยร้างปล่อยทิ้งไม่เกิดประโยชน์ก็ช่างมันแต่ได้งบประมาณเอาไปถลุงแล้วเอาไปจัดการแล้วนะเอาไปแบ่งสรรประโยชน์กันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าจากกรณีที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างให้สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชมงคลธัญบุรีดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์บนเขานมสาวหน้าหาดแสหน้าหาดแสมนะครับชุมชนบ้านเกาะร้านจังหวัดชลบุรีจำนวน45ชุดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์จ่ายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและไฟแสงสว่างนะหาดแสมนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานในพื้นที่และได้ตกลงนับเซ็นสัญญาว่าจ้างในลักษณะรัฐต่อรัฐภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น95ล้านบาทโดยได้เริ่มดำเนินการนะครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2549เป็นระยะเวลา300วันซึ่งได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ1หลังและอาคารปลากระเบนอีก1หลังเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการแต่ปัจจุบันโครงการพัฒนาฟาร์มกังหันลมบนเนินนมสาวและอาคารปลากระเบนที่มีหลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีเป้าหมายป้อนกระแสไฟให้กับประชาชนในชุมชนเกาะร้านรวม489หลังคาเรือนกับไม่ค่อยมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพการทำงานออกสู่สังคมมากนักหลังเมืองพัทยาอ้างว่าเป็นโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพลังงานสะอาดนะครับโครงการแรกของไทยและการก่อสร้างเสร็จในระยะที่1นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2553แต่ระยะเวลา
มา5ปีจนถึงปัจจุบันกังหันลมกลับไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนื่องจากสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะครับเนื่องจากสอบถามผู้เชี่ยวชาญการทราบว่าฟาร์มกังหันลมจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลและซ่อมบำรุงแต่เมืองพัทยากลับคิดเพียงว่าเมื่อผลิตกระแสไฟไม่ได้ก็ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นจุดถ่ายรูปแทนแต่สุดท้ายกลับปล่อยทิ้งให้กลายเป็นซากวัสดุเพื่อเตือนใจประชาชนว่างบประมาณกว่า95ล้านบาทที่นำไปสร้างกังหันลมและอาคารปากกระเบนเป็นไปอย่างไม่สมประโยชน์ทั้งยังปล่อยให้ผุพังนะครับจนไม่สามารถปรับปรุงและซ่อมแซมได้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและล่าสุดผู้สื่อข่าวยังได้รับแจ้งว่าในเร็วๆนี้มีทั้งปปช.สตง.และปปท.จะส่งเรื่องนะจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโครงการว่ามีฟาร์มผิดปกติหรือมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ซึ่งผลจะออกมาเป็นเช่นไรจะได้มีการนำเสนอข่าวต่อไปนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือข้อมูลนะครับซึ่งบอกเลยว่าสภาพทั้งหมดที่เห็นตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าล้างนะทิ้งล้างไปหมดแล้วนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์เลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้นี่คือคำถามครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้โครงการต่างๆเนี่ยนะครับสร้างโครงการขึ้นมาเพื่อของบประมาณเอาไปถลุงหรือเปล่าเอาไปถลุงหรือเปล่าทำโครงการมาให้ดูดีทำโครงการมาให้นี่ปุ๊บแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้คิดจะทำโครงการนี้จริงๆไม่ได้เอาโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมจริงๆแต่ต้องการทำโครงการมาเพื่อของบประมาณเอาไปแบ่งกันเอาไปเอื้อประโยชน์ต่อกันเอาไปเกี้ยเสียกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่มีแค่โครงการนี้โครงการเดียวยังมีอีกหลายๆโครงการนะครับยังมีอีกหลายๆโครงการที่เป็นแบบนี้นะครับที่ปล่อยทิ้งร้างนะครับโดยอ้างการทำโครงการไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้านโซลาร์เซลล์อะไรหลายๆที่มีแบบนี้เยอะมากนะครับถ้าเราลองดูนะครับเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านที่เอามานำเสนอเนี่ยโหข้อมูลเยอะมากที่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่คำถามคือสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะจับคนผิดไม่ได้เอาคนผิดไม่ได้เพราะอะไรคนผิดเกษียณไปแล้วบ้างออกไปแล้วบ้างอะไรไปแล้วบ้างทุกอย่างก็เงียบหายไปวันนี้ลองคิดดูว่าช่วงที่สมมติจะเกษียณแล้วปีนี้จะเกษียณแล้วเอางบมากอดมาถลุงกันมาอะไรกันปุ๊บนะหลังจากนั้นฝันจะเกิดเรื่องเกิดราวก็อีก 4-5 ปีหรือ10ปีข้างหน้าที่ไหนได้ไอ้คนนี้ออกไปแล้วรับเงินไปแล้วสะดวกสบายไปแล้วมีข้าราชการแบบนี้อยู่หรือเปล่าต้องทำการตรวจสอบหรือเปล่าครับวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์อย่าคิดว่าโครงการนะครับทุกโครงการเนี่ยเฮ้ยมันดีหมดโครงการทุกโครงการบอกว่ามันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วทุกอย่างดีหมดลองตั้งคำถามกับทุกๆโครงการดูว่าเฮ้ยโครงการนี้ทำขึ้นมาประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรประชาชนได้ประโยชน์อะไรสังคมได้ประโยชน์อะไรถ้าตอบได้ทั้งหมดก็ให้ทำโครงการนี้ไปแต่ถ้าตอบไม่ได้มีข้อสงสัยมีข้อพิรุธก็อย่าพึ่งทำโครงการนี้เอางบประมาณไปทำอย่างอื่นดีฝ่าไหมวันนี้ไม่ใช่ยังตอบคำถามไม่ได้ยังมีข้อสงสัยยังมีอะไรเยอะแยะแต่ทำโครงการไปก่อนสุดท้ายแล้วเงินลงไปโครงการล้างโครงการใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนงบที่ลงไปก็ศูนย์เปล่าคำถามคืองบที่ลงไปแต่ละปีแล้วต้องศูนย์เปล่าแบบนี้ปีละกี่แสนล้านผมไม่พูดถึงหลักพันล้านนะผมเชื่อว่าปีละเป็นหลักแสนล้านถ้าเอางบประมาณที่ต้องเสียไปปีละหลักแสนล้านเนี่ยไปนะครับทำให้เกิดประโยชน์ป่านนี้ผมว่าประเทศชาติของเราเดินหน้าไปได้อีกมากมายแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ใช่พัฒนาแค่แต่ไปพัฒนาคนนะครับประเทศไทยไม่ได้มีการพัฒนาคนเท่าที่ควรประเทศไทยใช้วิธีนำคนเข้าสู่เครื่องจักรหรือเปล่าแล้วก็ออกมาให้เป็นลูกจ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเหมือนกันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้นะแน่นอนจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีอันเนี้ยผมบอกเลยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีตามสถานการณ์อันนี้ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่ต้องทำและต้องมีข้อกำหนดก็คือว่าทุกๆปีพนักงานเก่านะครับไม่ใช่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่าแรงขั้นต่ำนี่คือพนักงานที่เข้ามาใหม่ว่าถ้าเกิดคุณรับพนักงานใหม่คุณต้องจ่ายค่าแรงเท่านี้แต่คุณเคยคิดถึงพนักงานเก่าหรือเปล่า
ว่าเขาทำงานมา1ปีเนี่ยเขาได้ขึ้นค่าแรงเท่าไหร่เคยมีข้อกำหนดไหมเพราะบางคนทำมา2ปี3ปียังค่าแรงยังไม่ขึ้นเลยยังได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่เลยเคยไปดูไหมเคยไปถามไหมไม่เคยครับวันนี้คุณลองคิดดูค่าแรงขั้นต่ำได้เท่านี้แต่ทำงานครบ6เดือนต้องขึ้นเท่านี้ถ้าผ่านงานครบ1ปีต้องขึ้นเท่านี้มีการประเมินผลงานว่าถ้าพนักงานต้องได้เท่านี้ครบ2ปีได้เท่านี้ครบ3ปีได้เท่านี้ครบ4ปีได้เท่านี้ครบ5ปีได้เท่านี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้พูดถึงแต่ค่าแรงขั้นต่ำ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 เพราะค่าแรงขั้นต่ำขึ้นค่าครองชีพขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นค่าครองชีพขึ้นไอ้คนที่ทำงานมาหลายปีนั่นแหละครับคือตัวลำบากครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ